กลับมาอยู่กับเสรีดราม่า hmm. ในเบรกสุดท้ายนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมอ่ะมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมส่งข้อความอะไรกันบ้างเชิญครับเอาข้อความมาเลยจาก Facebook นะครับเฮ้ยเบรกสุดท้ายแล้วต่อเปข้อความเยอะเลยสงสัยพิมพ์ไม่ทนันอันไหนส่งมาสิอ่ะมาแล้วยังม,มันยังไม่ขึ้นมาพนักงานอ่ะพนักงานธนาคารโกงเงินก็ต้องมานะคะอาจารย์อ๋อมันมีคลิปที่เขาเห็นกนอาจารย์ที่เป็น mm hmm. ภาพที่พนักงานขโมยเงินอาจารย์ทราบเรื่องไหม คืออย่างนี้มันเป็นเหมือนแบบลูกค้าธนาคารเขาจะเบิกเงินทีละเยอะๆแล้วบางทีเขาไม่นับแล้วมันยอดเงินมันหายทางธนาคารก็ระแคะระคายแล้วก็ตั้งกล้องก็จะพบว่าพนักงานแอบหยิบแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าอาจารย์มองว่าเรื่องแบบนี้มีคลิปใช่ไหมมีคลิปมาปล่อยคลิปให้อาจารย์ดูนะอย่างนี้ต้องไล่ออเนี่อาจารย์ดูไล่อ,อันนี้อันนี้เป็นห้องที่เหมือนห้องห้องอคือผู้จัดกรารจะมีห้องมันจะมีมอนิเตอร์เขาก็แอบซจอนซ่อนไว่ซขาดูทุจรดได้ค่ะ ก็จะมีพนักงานงจริงจริงเขาไม่ซ่อนนะคือจริงๆพนักง,งานจะรู้ตัวว่าเขามีมอนิเตอร์อันนี้เป็นน่าจะพิเศษเพราะนางไม่รู้เลยเนี่ยอาจารย์ม่นางเห็นเลยอย่างน้อยสามสี 4, ่พันอ่ะปุ๊บแล้วออกไปมันง่ายสุดพือพนักง,งานคนนี้ต้องโดนไล่ออกนะต้องโดนไล่ออกอย่างนี้ต้องไล่ออกอย่างนี้ต้องไล่ออกไม่มีอะไรเก็บไว้ได้เลยจริงหมดอนาคตแล้วคะ่ะแล้วไม่เห็นหน้าชัดขนาดนี้ห,หมดอนาคตแล้วคะ่ะอน,นาคต,คนนาคตเรื่องการงานอื่นๆด้วยนะอาจารย์ก็ไม่มีใครเขาจะไปรับไง กอฟคนเคยทำอย่างนี้ถ้าเกิดเขามาสมัครงานกอฟกัรับเหรอเราก็กลัวเขาจะเขโมวยเงินอีกแล้วเช่นเนาะธนาคารก็ต้องขอโทษไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ต้องบอกว่าจัดการกับคนคนนี้อย่างไรเด็ดคืออย่างนี้ธนาคารเนี่ยถามว่ามีส่วนรับผิดชอบไหมก็มีส่วนเพราะเป็นทางการของก็ต้องคืนเงินให้กับใครก็คืนเงินไล่ออกก็ไม่ต้องคืนเงินให้ลูกค้าขอโทษลูกค้าแล้วก็ไล่คนนี้ออกใช่คือจะจะมาแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนรับคนคนนี้ไว้ทำงาน แล้วความผีกของคนคนนี้คุณก็ต้องแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องการเงินไปส่วนคนที่ทําก็หมดอนาคตอย่างแท้ทรูหมดอนาคตไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใคราลาับถามว่าคุ้มเหรอคุ้มอ่ะเหมือนอย่างตํารวจคนนั้นที่ที่ขนยาแล้วก็ได้เงินเป็นแสนยังไงคุณมียศเป็นพันตํารวจนะแล้วคุณได้เงินแสนเนี่ยคบคุ้มกับอนาคตคุณเหรอ ทำอะไรคิดเยอะๆอาจารย์เตือนเสมอว่านอกจากละอายเละเกงกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยเกรงกลัวต่อกล้องมือถือและกล้องวงจรปิดที่เรามองไม่เห็นด้วยนะครับไปข้อความต่อไปเชิญเขาข้อความต่อไปพระพุทธรูปมาจากวัฒนธรรมวัฒนธรรมเทพกรีกหลังจากหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว500ปีไม่น่าจะยึดติดหรือเดือดร้อนใจอะไรกันเลยอันนี้ก็ถูกต้องว่ามันเป็นศิลปะอย่างที่บอกไง มันไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะสมในสายตาของคนที่เขาเคร่งครัดหรือเขานับถือและมันขึ้นอยู่การตีความ <นะ S 1> ดังนั้นมันไม่ได้อะไรหรอกมันก็ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรแล้วเราไม่อยากจะโดนดราม่าก็อย่าไปเปิดโอกาสให้คนเขาตีความในทางลบเหมือนอย่างที่ไปบอกพรุ่งนี้พี่จะใส่ชุดสแลก,กใส่รองเท้าโพด้นะโพด้น,ะเด,นะเดยวน,น้องจะไปตามไปดูไม่ไปแซว <c oughs> ข้อความต่อไปพี่บอกนักขษาบว่า ไม่แ <One> น <input> ่จะมาส่องกระจกเ้าจะต้องพูดกับตัวเองฉันเหรอแล้วก็จะเดินไม่ถูกแต่ก็เราก็เลือกที่จะถูกกาลเทศะใช่เพราะเราจะต้องไปสภาเนาะข้อความต่อไปเชิญครับข้อความต่อไปต่อให้เขียนกันเลอะเลอะเลอะเทะเละเทะมันคนที่มั่นคงต่ออ๋อต่อให้ภาพมันเลอะเทอะแค่ไหนคนที่มั่นคงต่อพระเจ้าจะวันเหรอพระเจ้าที่จริงมีผมที่ก็นว่าเรื่องนี้แหละว่าเรื่องคือสรุปอันนี้คือเหมือนกับ ไม่ว่ามันจะถูกบิดเบือนยังไงคือจริงๆงแล้วเนี่ยความหลากหลายของพระพุทธรูปเนี่ยมีหลายปานมีหลายแบบนะครับถ้าเราไปดูหนังเรื่องพระเจ้าเนี่ยจะมีก้นหอยอใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเราให้ประสงค์เราโกนหัวมันก็แล้วแต่คนจะมองดังนั้นไม่คนไวรวอยแมจ่จอย่าไปไว,ไวอยๆเทียงแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบใจเราก็โอเคเราก็ไม่ชอบใจอะสิทธิของเราที่ไม่ชอบใจ แต่เราไม่ควรจะเป็นตำหนิเขาและยิ่งทับฟ้องเนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยเลยเด็กไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเพราะถ้าคุณจะเอาเอาผิดกับเด็กนะคุณต้องไปนั่งตีความอีกนะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการปกป้องศาส,สนาไม่ให้ใครมาลบหลู่คุณก็ต้องไปตีความอีกว่าทำอย่างนี้ลบหลู่ไหมถ้าคุณตีความว่าไม่ลบหลู่เด็กก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณตีความว่าลบหลู่เด็กก็ผิดแล้วคุณจะให้ใครเป็นคนตีความล่ะ นหนาวุ่นวายไปหมดเลยล่ะเออถ้าคุณถามเฉลิมชัยเฉลิมชัยบอกไม่มไม่ลบลู่แต่ถามคนห้ากคนที่ไปฟ้องลบลู่ลบลู่ถึงได้ขึ้นมาวุ่นวายมันขึ้นอยู่กับเออใครจะตีความนะดังนั้นก็อย่างที่บอกแหละให้เรายึดมั่นในคําสอนของพระพุทธองค์ละกันเนี่ยพี่ชอบอันนี้นะเห็นอะไรไม่ต้องจริตของตนก็วุ่นวายคือหลายอย่างที่เราไม่ชอบแต่เรารู้ว่ามีคนบางคนเขาชอบหยุดพูดซะเนาะ ง่ายสุดถูกอ่ะข้อความต่อไปเชิญครับ <_ d rama> ฟังรายการเสรีดราม่าคือการคบบัณฑิตจริงๆค่ะค <_ d rama> รักอาจารย์นะคะเออขอบคุณมากค่ะ <_ d rama> ดีค่ะดีค่ะชอบที่ชอบเชบิญข้อความต่อไปครับอะไรที่เดือเกินจริงมักจะไม่จริงใช่ก็บอกแล้วไงท o good to be true ไงมันต้องประมาณพอเหมาะพอดีพอเหมาะสมเนาะต้องตกตั้ง มีมาข้อความอีกไหมอ่าหมดข้อความแล้วดังนั้นให้อาจารย์ทิ้งท้ายค่าคืนนี้ดีกว่าอาจารย์เชิญครับเอาตรงนี้เลยดีไหมเชิญครับเอาคำว่า too good to be true อะไรที่มันดีเกินกว่าตรกกะธรรมชาติของเรามองเห็นอย่าไปยุ่งกับมันนะครเราอย่าโลภเพราะถ้าเราโลภแล้วเอาวิชาจะครอบงํา แล้วเราจะกลายเป็นคนโง่ได้อย่าให้วิชาครอบงำจนกลายเป็นคนโง่นะคะ,ะัอย่างที่อาจารย์บอกครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์เสรีกอลและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ